นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโปรเจกต์นะครับที่เป็นจอยเกมสำหรับการควบคุมเกม FPS นะครับโดยเฉพาะสามารถเอาไปใช้งานกับอย่างอื่นก็ได้นะครับก็ไปเขียนโค้ดกันใหม่ก็แล้วกันนะฮะแต่โดยพื้นฐานนะครับตัวนี้ก็จะมีการทำระบบต่างๆแยกไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบจอยสำหรับเดินนะครับหรือปุ่มกดที่จะมีพฤติกรรมอยู่2แบบนะครับแล้วก็ยังมีการเพิ่มไจโรสโคปสำหรับการหมุนกล้องนะครับโดยใช้มือของคุณเองนะครับเริ่มต้นจะเป็นการใช้การเดินตามปกติก่อนอันนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำส่วนต่อมานะครับคือการหมุนกล้องโดยการใช้หน้าจอนะครับสกรีนเหมือนเกมยิงปืนทั่วไปนะครับในการหมุนจอนะครับเราจะมีฟังก์ชันให้อยู่2แบบนะครับแบบแรกนะครับก็คือการหมุนตามจุดที่สัมผัสนะครับโดยใช้จุดที่สัมผัสเป็นศูนย์กลางนะครับกับแบบที่2นะครับเป็นการใช้กลางจอนะครับเป็นจุดอ้างอิงแบบนี้นะครับพอเราแตะทางขวามันก็จะหมุนขวาแตะซ้ายหมุนซ้ายนะครับถ้าแตะน้อยนะครับห่างจากกลางจอน้อยก็จะหมุนช้าลงนะครับทั้งนี้ยังสามารถปรับความเร็วได้นะครับก็จะมีกล่องที่ไว้ปรับความเร็วสามารถปรับได้สูงสุดแค่999นะครับเนื่องจากว่าทำเลนส์ของบล็อกไว้แค่นี้เราสำหรับใครที่อยากปรับมากกว่านี้หรือปรับแล้วให้มันเร็วกว่าเดิมมากๆก็ไปปรับตัวคูณเพิ่มเอานะครับส่วนกล่องนี้ให้ใช้แค่เท่านี้นะครับหรือไปเขียนใหม่ก็ได้นะครับไปเขียนเงื่อนไขแก้เอากันแล้วกันนะฮะผมก็เซฟนะครับแล้วลองหมุนดูครับปรากฏว่าหมุนเร็วขึ้นนะครับแต่ที่เดิมแต่หมุนเร็วขึ้นต่อมาก็จะเป็นระบบของไจโรสโคปนะครับที่จะช่วยเหลือการเล่นเกมยิงปืนนะครับโดยที่ผู้เล่นจะไม่ต้องเสียสละนิ้วไปใช้ในการหมุนจอแล้วก็ยิงนะครับสามารถใช้มือหมุนชั่วคราวได้นะครับเริ่มจากนะครับการเปิดไจโรก่อนก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องไหนไม่มีระบบไจโรจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็จะมีกล่องข้อความสีดำขึ้นมาเตือนนะครับมาบังไว้ไม่สามารถกดออปชันได้นะครับแล้วก็ปุ่มก็จะถูก disable ไปด้วยนะครับผมเซฟแล้วก็เริ่มนะจะเห็นนะครับว่ากล้องนะครับหมุนไปค่อนข้างสมูทนะครับในจอผมไม่ได้มีการกดใดๆทั้งสิ้นนะครับหมุนซ้ายขวาได้ขึ้นลงได้นะครับแล้วก็เดินได้ด้วยในตัวนะหมุนไปเดินไปได้นะครับก็จะคล้ายๆVR นั่นเองนะครับต่อมานะครับปุ่มนะครับถ้าเกิดว่าเราระหว่างเล่นเนี่ยเราอยากจะใช้ไจโรบ้างไม่ใช้บ้างเราก็มีปุ่มแอคทีฟไว้ให้อีก2ตัวนะครับเป็นปุ่มแอคทีฟกับปุ่มสวิตช์นะครับเพื่อที่จะไม่ได้ไม่ต้องเข้ามากดในออปชันบ่อยๆตำแหน่งปุ่มนะครับก็จะอยู่ทั้ง2จุดนี้ครับทางซ้ายบนนะครับจะเป็นปุ่มของแอคทีฟนะครับคือเมื่อเรากดมันจะทำงานกดค้างไว้นะครับส่วนล่างขวานะครับก็จะเป็นปุ่มสวิตช์นะครับก็คือเปิดกับปิดนะครับเรามาลองดูกันนะครับอันนี้นะครับปุ่ม active นะครับถ้าผมกดนะครับจะเห็นนะครับในจอกดไว้แบบนี้ก็จะหมุนแต่ผมปล่อยนะครับปึ๊บก็จะหยุดส่วนอีกปุ่มนึงนะครับก็จะเป็นปุ่มของสวิตช์นะครับกดทีเดียวนะครับก็จะหมุนได้เลยนะครับพอเรากดอีกทีนึงก็จะหยุดตามนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของปุ่มที่ทำไว้นะครับเป็นปุ่มแอคชั่นทั่วไปนะครับในแอคชั่นทั่วไปเนี่ยจะมีรูปแบบของปุ่มนะครับอยู่2แบบนะครับก็คือเป็นปุ่มที่เป็นทริกเกอร์กับปุ่มที่เป็นออเดอร์นะครับทริกเกอร์นะครับคือการกดแล้วก็ใช้งานในครั้งเดียวส่วนออเดอร์คือปุ่มที่มีการทำงานซ้อนนะครับอย่างเช่นเรากดกระโดดครั้งแรกนะครับแต่เรากดกระโดดครั้งต่อไปเนี่ยถ้าไม่ตรงจังหวะมันจะกระโดดไม่ขึ้นใช่ไหมฮะแต่ว่าปุ่มออเดอร์เนี่ยจะสามารถกดล่วงหน้าได้ประมาณ 0.2 วินะครับเพื่อที่คนเล่นจะได้ไม่ต้องกดให้พอดีเป๊ะมันจะได้รู้สึกสมูทนะเวลาเราเล่นเรามันจะได้ลื่นนะครับลองดูกันนะผมกดกระโดดก่อนปุ่มกระโดดจะเป็นแบบออเดอร์นะครับคือผมกดทีแรกแล้วผมกดกระโดดครั้งที่2ถ้ากดเร็วไปจะไม่ติดนะครับจะเห็นอย่างนี้แต่ถ้าผมกดปุ๊บแล้วกดอีกทีนึงตอนก่อนลงนิดนึงนะทั้งที่ตอนการจะกระโดดเนี่ยจริงๆมันต้องรอนะครับต้องรอให้ลงแล้วถึงจะกดได้แต่นี้ก็คือเหมือนจะกระโดดได้ต่อเนื่องทันทีนะครับปุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นปุ่มของการนั่งนะครับกดก็นั่งแบบนี้นะครับ
ถ้าเรากดนั่งค้างไว้นะครับตอนที่กำลังยืนอยู่มันจะเป็นการหมอบนะครับจะมีระดับดูจากกล่องนะครับกล่องด้านหน้าจะเห็นอยู่นะครับอันนี้นั่งแล้วก็หมอบนะครับเป็นปุ่มเดียวกันสามารถตั้งแยกได้นะปุ่มหมอบก็แล้วแต่อันนี้ก็ไปตั้งกันเอาเองนะครับก็อ้างอิงจากโค้ดเดิมแล้วก็ไปดัดแปลงโค้ดเอาปุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นปุ่มหมุนกับหลังนะครับซึ่งจำเป็นต่อเกมยิงปืนอย่างมากนะฮะเพราะว่าเวลาโดนยิงข้างหลังจะได้หันกลับตัวทันนะฮะก็เราหันเร็วต่อให้หันเร็วยังไงก็ยังไม่เร็วนะฮะอีกอย่างกำหนดทิศทางลำบากด้วยนะครับถ้าปรับช้าก็หมุนช้าอีกนะครับก็มีปุ่มนี้มาทดแทนนะครับปุ๊บหมุนกับหลังนะครับถ้าอยากให้หมุนเร็วนะครับก็ไปปรับเพิ่มเอานะครับเป็นสปีดในตัวสคริปต์นะครับต่อมานะครับก็จะมีปุ่มยิงไว้ให้นะสำหรับเทสนะครับในการยิงนะครับผมขอปรับความเร็วลงหน่อยแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นปุ่มยิงนะครับในปุ่มยิงนะครับก็จะมี ลูกเล่นอยู่นะครับก็คือปืนนะครับที่เป็นปืนยิงธรรมดานะครับทีละนัดกับปืนยิงอัตโนมัติที่กดค้างจะแยกกันนะครับอันนี้คือปืนยิงธรรมดาครับเรายิงไปหนึ่งนัดกดค้างไว้จะไม่ทำงานแล้วนะส่วนกระสุนหมดก็มีรีโหลดให้คือตัวนี้นะครับอันนี้คือรีโหลดนะครับมีฟังก์ชันเขียนไว้ให้คร่าวๆนะครับแล้วก็เมื่อเรามีปืนยิงธรรมดาแล้วนะครับเราก็จะมีปืนอัตโนมัติด้วยก็คือเปลี่ยนปุ่มตัวนี้ปึ๊บนะครับด้านบนพอเรากดค้างก็จะยิงอัตโนมัติเลยหมดก็รีโหลดนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนปืนกลับมาอีกรอบนึงอันนี้สำหรับปืน2แบบนะครับแต่ว่าในแต่ละแบบสามารถไปเซตปืนแยกได้นะครับว่าถ้าอยากให้1ปุ่ม1ปืนก็ได้นะครับก็เขียนโค้ดขึ้นเอาเองนะผมไม่รู้จะบอกอะไรมากหลักก็คือไปแปลงโค้ดเอานะครับอันนี้ก็คือขึ้นเป็นพร็อพของจอยไว้นะครับเราไม่ได้ขึ้นตัวเกมไว้ให้นะครับคือเป็นในส่วนของการทำงานจอยเท่านั้นส่วนปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มเปิดปิดพาเนลสำหรับทำสวิตช์ของจอยนะครับก็คือหมายถึงว่าจอย1ชุดเนี่ยก็จะอยู่ในเซตนี้1อันนะครับตามคอนเซ็ปที่ผมได้วางเอาไว้แต่สำหรับคนอื่นที่จะนำไปใช้ต่อก็ลองไปดัดแปลงโค้ดดูเอาแล้วกันนะครับอาจจะทำเป็นปุ่มเพิ่มให้มันไม่เกะกะหน้าจอก็ได้พอไม่ใช้ก็กดปิดแบบนี้นะครับส่วนมินิแมปไม่ได้มีอะไรนะครับเราตั้งเอาไว้เฉยๆว่าเป็นพร็อพสำหรับเกมยิงปืนอาจจะต้องมีมินิแมปให้ดูอยู่คร่าวๆช่วงแถวๆนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนทั้งหมดของตัวโปรเจกต์จอย FPS Joystick and Gyroscope นะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็หรือข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับตัวโปรเจกต์นะครับย้ำว่าเกี่ยวกับตัวโปรเจกต์นะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับแต่ส่วนประกอบอื่นๆที่เหลือที่จะเสริมเติมแต่งก็ศึกษาเอาแล้วกันนะครับถ้าไม่เกี่ยวกับโปรเจกต์ก็ขอไม่ตอบนะครับผมขอบคุณครับ